ครับผมว่าไงไม่ว่างไงเอาเลครยับเหรพอี่พอดีผมเนี่ยโทรหาพี่วุฒิไม่ติดนะฮะแล้วก็สายถัดไปเนี่ยก็น้องผมหาไลน์ไม่เจอไม่รู้ว่าน้องนมเตรียมไลน์ใครไว้อะไรยังไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อยังไงนะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันระหว่างเบรก2เรามาขั้นกันด้วยท็อปปิกก่อนก็ได้นะฮะจะได้ไม่เป็นเทสเทสแอร์พี่น็อตวันนี้ท็อปปิกเตรียมไว้คุยกันเนี่ยพี่น็อตเตรียมเรื่องอะไรไว้พี่วันนี้เนี่ยพอดีว่ามีเรื่องที่ก็แปลกแล้วก็ฟังดูมันก็น่ากลัวดีครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแปลกๆของต่างประเทศเขาอันเนี้ยที่ยกมาเนี่ยจะเป็นเรื่องนึงที่เป็นความเชื่อของประเทศญี่ปุ่นครับผมครับอันเนี้ยน่าสนใจทีเดียวเรื่องอะไรฮะเดี๋ยวอยากให้เราลองฟังงั้นเดี๋ยวเล่าไปเลยเนาะได้อ๋อนี่คือความเชื่อเรื่องตุ๊กตาพิธีกรรมตุ๊กตาอะไรนั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ได้มันมีชื่อพิธีกรรมไหมฮะมีครับผมคืออันนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อของประเทศญี่ปุ่นเขาก็คือประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเหมือนของไทยเราเหมือนกันเนอะอย่างของเราเนี่ยสมมติว่าถ้าจะเอ่ยถึงความเชื่อของไทยเรามันก็มีเยอะแยะอย่างเช่นเล่นผีถ้วยแก้วอย่างเงี้ยครับของเรามีเล่นผีถ้วยแก้วของเขาก็มีที่คล้ายๆผีถ้วยแก้วเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใช้เป็นถ้วยแก้วเขาจะใช้เป็นเหรียญหรือเป็นตะเกียบ3ชิ้นเอามาผูกรวมกันแล้วให้ตะเกียบเนี้ยจับไว้แล้วก็เดินแทนถ้วยแก้วอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของเขาเหมือนกันแต่ว่าเรื่องวันนี้เนี่ยที่จะมานำเสนอให้ฟังกันนะคือของผมเนี่ยคือพอตีไปอ่านเจอเรื่องเนี้ยก่อนหน้านี้นานแล้วพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ากลัวอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานของการเล่นซ่อนหาคนเดียวเล่นซ่อนหาคนเดียวซึ่งปกติเราจะต้องเล่นกับเพื่อนถูกไหมครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยคืออันนี้เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นเหมือนเป็นความเชื่อแปลกๆอย่างนึงของเขาซึ่งการเล่นแบบนี้เนี่ยจะมีชื่อเป็นชื่อญี่ปุ่นเลยที่เขาบอกมาเนี่ยก็คือเป็นการเล่นฮิโทริคาคุเรนโบอันนี้นี่คือทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเขาเลยเนาะคาก็คือการฮิโทริคาบุใช่ครับคาคุครับผมคาคุเรนโบจริงๆไม่ต้องจำก็ได้มันจำค่อนข้างยากโอเคไม่เป็นไรทีนี้นะครับคือตำนานที่เขาเล่ากันมาเนี่ยคือไม่รู้ว่าแน่นอนมันเหมือนผีถ้วยแก้วของไทยเรานี่แหละคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นเริ่มอ่ะตัวต้นฉบับต้นตอจริงๆไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากใครนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตำนานนี้จะเป็นเรื่องของการเล่นซ่อนหาซึ่งไทยเราเล่นซ่อนหาประเทศอื่นเขาก็เล่นซ่อนหาเหมือนกัน คือการเล่นซ่อนหาเนี่ยคือมีกับทุกประเทศเนาะอันนี้คงจะพอเข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่คือเดี๋ยวอธิบายลักษณะของการเล่นซ่อนหาของทางญี่ปุ่นเขานิดนึง นะครับเผื่อจะได้เพิ่มความเข้าใจเนาะคือญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะไม่ใช่แค่กำหนดว่าใครจะเป็นคนหาใครจะเป็นคนซ่อนคือเขาจะไม่คือเขากำหนดแค่นั้นแต่ว่าคือในลักษณะการเล่นเนี่ยคือเขาจะเป็นในลักษณะว่าคนที่เป็นคนซ่อนก็คือไปซ่อนแต่คนที่เป็นหาเนี่ยเขาจะถือว่าคนคนนั้นน่ะเป็นยักษ์คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนับเนื่องจากว่าเขาเป็นศาสนาชินโตก็คือเป็นศาสนาพุทธอีกนิกายนึงนะครับก็คือเขาจะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับยักษ์ในที่นี้ของเขาเนี่ยก็คือาจจะมีบางท่านคงเคยเห็นในรูปบ้างแหละที่ยักษ์จะเป็นยักษ์แบบตัวใหญ่ๆแล้วของเขาเนี่ยจะมีเขาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะเหมือนกับว่านุ่งห่มคล้ายๆกับลายเสือเป็นผ้าแบบคล้ายๆลายเสืออันนี้เนี่ยคือเป็นลักษณะยักษ์ของญี่ปุ่นซึ่งการเล่นซ่อนหาของเขาเนี่ยคนที่หานั่นน่ะคือคนที่เป็นยักษ์เขาจะกำหนดแบบนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูลักษณะการเล่นของเขา
คือในการเล่นซ่อนหาคนเดียวเนี่ยจุดประสงค์ถามว่าเพื่อเล่นเล่นเพื่ออะไรอันเนี้ยเท่าที่หาข้อมูลไม่ทราบจริงๆว่าเขาเล่นกันทำไมคืออย่างของเราเล่นผีถ้วยแก้วใช่ไหมของเราเล่นผีถ้วยแก้วเพื่อจะถามคำถามในสิ่งที่เราอยากรู้ถูกไหมครับแต่อันนี้เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามันเขาไม่ได้บอกไว้ว่าจุดประสงค์ของการเล่นคืออะไรเราเลยคาดเดาเอาว่ามันคงเป็นการเล่นเพียงเพื่อทดสอบความกล้าอะไรประมาณนี้คือทดสอบความกล้าของผู้เล่นนะครับเหมือนกันในกลุ่มเพื่อนเนี่ยอ่ะสมมติว่าในกลุ่มเพื่อนกันเนี่ยทดสอบความกล้าการเล่นแบบนี้ก็เป็นการทดสอบความกล้ารูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับของทางญี่ปุ่นเขาเนอะก็คือศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่เขาเป็นแบบนี้ประมาณนี้เขาก็จะมีความเชื่อมีขนบธรรมเนียมอะไรของเขาประมาณอย่างเนี้ยแล้วการเล่นอันนี้ซึ่งมันเป็นเหมือนก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมแต่ว่าอาจจะไม่ได้นิยมมากเป็นวงกว้างขนาดนั้นนะครับก็อาจจะคล้ายๆกับที่ของเราเล่นผีถ้วยแก้วอย่างนี้แหละคล้ายกันนะครับ คือถือว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งทีนี้มาดูลักษณะของวิธีการเล่นของเขานะครับคือการเล่นของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มจากโดยการเขาจะเตรียมตัวตุ๊กตานะครับก็คืออย่างถ้าคุณวีสะดวกขึ้นภาพก็ได้นะครับที่เคยเอาให้เนาะที่เป็นรูปน้องตุ๊กตานั้นใช่ไหมครับใช่คือรูปนั้นน่ะคือเขาจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะฮะครับผมครับก็คือเขาจะทำการเริ่มเล่นเนี่ยเขาจะเตรียมตุ๊กตาอะไรก็ได้มาสักตัวหนึ่งอ่ะตัวเล็กตัวหน่อยเล็กหน่อยหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเหมือนตุ๊กตาคือให้เป็นตุ๊กตาครับเป็นตุ๊กตาอะไรก็ได้นะครับซึ่งตุ๊กตาเหล่านี้โดยมากอ่ะจะเป็นตุ๊กตาผ้าเป็นตุ๊กตาผ้าเพื่อความสะดวกเนาะเตรียมตุ๊กตาผ้าโดยเอาอะไรก็ได้กันไกลครับตัดช่วงตั้งแต่หน้าท้องมันอ่ะแล้วเอาพวกนุ่นสำลีที่เขายัดอยู่ข้างในอ่ะเอาออกให้หมดก่อนเอาออกเฉพาะช่วงท้องอ่ะครับก็คือเหมือนคว้านอ่ะให้มันว่างเปล่าแล้วจากนั้นเนี่ยเขาจะใส่ข้าวสารนะครับก็คือเตรียมข้าวสารเราเนี่ยข้าวสารแห้งปกติเนี่ยคือไม่ต้องเสกไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าใส่ข้าวสารเนี่ยลงไปแทนที่นุ่นหรือสำลีที่ใช้ยัดในตัวตุ๊กตานะครับครับประมาณนั้นคืออันนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าต้องอธิษฐานหรือทำอะไรกำกับไม่มีบอกข้อมูลแบบนี้นะครับครับก็คือใส่ข้าวสารลงไปตรงๆเนี่ยแหละซึ่งเขาจะบอกแค่ว่าการใส่ข้าวสารเนี่ยมันมีความหมายเหมือนกับว่าใส่ไปเพื่อแทนความเป็นอวัยวะภายในของตุ๊กตาใช่ครับคือข้าวสารเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเหมือนกับใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวิญญาณสำหรับความเชื่อในบางวัฒนธรรมของเอเชียเราเนี่ยคือเขาใช้ข้าวสารนะในการที่เกี่ยวกับทำพิธีเกี่ยวกับวิญญาณคือเขาจะคือไม่ใช่มีแต่คนไทยนะที่ใช้ข้าวสารคือประเทศญี่ปุ่นประเทศหลายๆประเทศในเอเชียเราใช้ข้าวสารทั้งนั้นนะครับเป็นประมาณนี้ครับโอเคขั้นต่อไปเมื่อทำการใส่ข้าวสารไปจนเต็มแล้วเขาจะทำการตัดเล็บมือของตัวเราเนี่ยหรือเส้นผมก็ได้ครับหรือจะใส่ทั้งสองอย่างก็ได้นะครับคือใส่ลงไปในนั้นด้วยใส่ลงไปรวมกับข้าวสารนะครับใช่แล้วจากนั้นจะทำการเย็บปิดตุ๊กตาด้วยด้ายสีแดงต้องเป็นด้ายสีแดงนะครับอันนี้เขาระบุมาเป็นสีอื่นไม่ได้นะต้องเป็นด้ายที่เป็นสีแดงก็คือค่อยๆเย็บให้มันเข้ามาปิดรอยที่ผ่าไว้นะครับจากบนลงล่างอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาด้ายส่วนที่เหลือเนี่ยพันรอบตุ๊กตาก็จะคล้ายๆในภาพนี้ครับผมก็คือจะออกมาเป็นคล้ายๆในภาพนี้นะฮะทีนี้คือการที่ต้องใช้ด้ายสีแดงถามว่าทำไมต้องใช้ด้ายสีแดงอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นการแทนสัญลักษณ์ของเลือดและหลอดเลือดในร่างกายของตุ๊กตาคือทุกอย่างอ่ะเขาทำเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีความหมายหมดแล้วพอพันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้ทำการตั้งชื่อให้ตุ๊กตานั้น
ชื่ออะไรก็ได้เป็นชื่อสั้นๆก็ได้อย่างสมมุติน้องฝ้ายอย่างเงี้ยให้ทำการตั้งชื่อนั้นแล้วเรียกชื่อนั้นน่ะ3ครั้งทั้งหมดครับครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวเล่นโดยรอให้ถึงเวลาตีสามนะครับเราจะรอให้ถึงเวลาตีสามคือต้องเล่นหลังจากตีสามเท่านั้นอันนี้เป็นข้อกำหนดของเขานะครับทีนี้การเริ่มเล่นก็คือเริ่มจากอย่างแรกคืออยู่ในบ้านเราจะเล่นอยู่ในบ้านเท่านั้นนะครับครับซึ่งบ้านเนี่ยควรจะเป็นบ้านที่เงียบเดาเอาว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะถ้าเกิดเขาท้าทายกันขึ้นมาอย่างเงี้ยว่าให้เล่นสมมุติว่าท้าทายกันในกลุ่มเพื่อนนะว่ามึงกล้าเล่นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดาเอาว่าประมาณนี้เขาก็จะคงจะไปประมาณว่าเลือกบ้านของใครสักบ้านนึงอ่ะแล้วก็ให้เล่นอยู่ข้างในนั้นทีนี้การเล่นเนี่ยคือเขาจะเริ่มจากปิดไฟในบ้านเนี่ยทุกซอกทุกมุมแต่ว่าในบ้านจะต้องมีแค่คนเล่นแค่คนเดียวนะครับห้ามคนอื่นอยู่ในบ้านด้วยนะอันนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะห้ามเด็ดขาดว่าไม่ให้คนอื่นอยู่ในบ้านเด็ดขาดแล้วให้ปิดไฟในบ้านให้มันมืดแต่ถ้าปิดหมดมันก็มองไม่เห็นถูกไหมเขาจะให้เปิดทีวีแต่ทีวีเนี่ยข้อจำกัดคือทีวีนั้นจะต้องเป็นช่องที่มันแบบมันเป็นคลื่นซ่าๆคือไม่มีรายการอ่ะคือคลื่นซ่าที่ไม่มีสัญญาณนะครับเหมือนกับว่าแค่ถอดไอ้ปลั๊กอะไอ้ที่เสาสัญญาณออกปลั๊กเสาสัญญาณออกแค่นั้นครับแล้วปล่อยให้มันซ่าๆอยู่อย่างนั้นนะซึ่งเขาว่ากันว่าการที่เปิดโทรทัศน์ที่มันซ่าๆทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นเสมือนกับแหล่งจับสัญญาณเกี่ยวกับอะไรตาก็ตามที่มันเป็นอาถรรพ์เนี่ยครับคือถ้ามันเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาหรือเกี่ยวกับวิญญาณอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาว่ากันว่าทีวีเนี่ยที่ซ่าๆอยู่เนี่ยมันจะมีการแบบอาจจะติดดับหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือมีผลกับตัวสัญญาณที่ซ่าๆของทีวีครับอันนี้เขาเชื่อกันอย่างนี้นะโอเคครับอ่ะทีนี้ก็คือพอเตรียมสถานที่แล้วให้กำหนดกับตัวเราเองนะว่าจะคุณจะไปซ่อนตรงไหนที่ไหนก็ได้ในตู้ก็ได้ในตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยข้างเตียงใต้เตียงอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าจะไปซ่อนตรงไหนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเริ่มเล่นโดยนำตุ๊กตาเนี่ยครับนำตุ๊กตาเนี่ยไปใส่กับว่าเขาจะเป็นอ่างคืออย่างในภาพเนี่ยมันจะเป็นอ่างน้ำที่แยกออกมาแต่จริงๆจะเอาไปแช่สามารถจะเอาตุ๊กตาเนี้ยไปแช่อยู่ในอ่างล้างหน้าที่ขังน้ำไว้ในห้องน้ำก็ได้นะคือเขาจะมีสองอย่างสองทางเลือกทีนี้เนี่ยเอาตุ๊กตาเนี้ยไปแช่แล้วก็บอกกับตุ๊กตาว่ายักษ์คือฉันพูดทั้งหมด3ครั้งนะครับพอพูดเสร็จปั๊บเนี่ยให้ออกไปจากห้องน้ำนะฮะให้ออกไปจากห้องน้ำแล้วก็ไปยืนพิงกำแพงแล้วปิดตาครับเพราะเราจะเป็นคนหาเราจะเป็นคนหาก่อนให้ปิดตาแล้วนับ1ถึง10นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยให้ถือของมีคมซึ่งก็คือมีดหรืออะไรก็ได้เนี่ยที่เราจัดตัดตุกตัดท้องตุ๊กตาก็ได้ครับอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เอาของมีคมเนี้ยไปวางข้างตัวตุ๊กตาแล้วก็บอกว่าเจอแล้วก็ชื่อตุ๊กตาสมมุติว่าตุ๊กตาชื่อน้องฝ้ายก็บอกว่าเจอน้องฝ้ายแล้วเอามีดนั้นน่ะแทงตุ๊กตาทันทีเลยครับครับใช่เมื่อแทงเสร็จแล้วก็เอามีดนั้นน่ะวางไว้ข้างๆแบบนั้นแล้วพูดว่าต่อไปน้องฝ้ายต้องเป็นยักษ์แล้วนะครับหมายความว่าน้องฝ้ายจะต้องเป็นคนตามมาหาเราก็คือเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคุณผู้เล่นกรุณาเตรียมน้ำเกลือเอาไว้ด้วยนะเตรียมน้ำเกลือแล้วใส่ขวดแล้วพกติดตัวไว้นะครับเป็นขวดเล็กๆก็ได้
ไม่ต้องเยอะแต่ต้องพกเอาไว้แล้วติดตัวเอาไว้นะครับทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องน้ำเกลือเดี๋ยวมันจะมีเฉลยตอนท้ายเดี๋ยวฟังขั้นตอนต่อไปจากนั้นเนี่ยพอเราบอกน้องตุ๊กตาแล้วอะว่าเขาต้องเป็นยักษ์นะก็รีบเดินไปซ่อนในที่ที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้ในตู้ง่ายๆก็คือในตู้นั่นแหละทีนี้พอเราไปซ่อนเขาบอกว่าการซ่อนเนี่ยคุณก็ซ่อนไปเรื่อยๆได้แต่ขั้นตอนทุกอย่างจะต้องควรจะต้องเสร็จภายใน1ไม่เกิน2ชั่วโมง1หรือไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นอย่าให้เวลามากกว่านี้ซึ่งระหว่างที่ไปซ่อนนั้นน่ะคุณนึกสภาพว่ามันจะตื่นเต้นแค่ไหนเพราะเขาว่ากันว่าตุ๊กตานั่นแหละจะตามมาหาเรามันก็คือตุ๊กตามันจะเดินหาหรือมันจะยังไงอ่ะหรือว่ามันจะมาโผล่อยู่ใกล้ๆตัวเราอะไรอย่างนี้หรอนี่ไม่ทราบเลยเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นที่เล่นน่ะครับก็คือว่าถ้าเกิดเขาซ่อนแป๊บเดียวแล้วเขาเบื่อกรณีที่มันไม่มีอะไรเขาก็แค่ตามไปที่อ่างน้ำที่เราเอาตุ๊กตาไว้อ่ะครับตามไปหาตุ๊กตาถ้าตุ๊กตายังอยู่ตรงนั้นก็ให้อมเอาให้กินน้ำเกลือแล้วอมไว้อ่ะแล้วก็พ่นใส่ตุ๊กตาไปตรงๆเลยแล้วพูดว่าฉันชนะฉันชนะ3ครั้งพูดแค่นี้นะครับฉันชนะฉันชนะฉันชนะ3ครั้งแค่นี้จะเป็นการจบการเล่นเกมก็คือตุ๊กตาแพ้ก็คือเท่ากับว่าตุ๊กตาแพ้แล้วจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอาตุ๊กตานั้นน่ะมาตัดด้ายแดงออกครับแล้วจากนั้นค่อยเอาตุ๊กตานั้นไปเผาไฟทิ้งเป็นการจบพิธีทั้งหมดซึ่งถามว่าตัดด้ายแดงออกทำไมต้องตัดด้ายแดงออกก่อนเขาว่ากันว่าในตุ๊กตาอาจจะมีวิญญาณหรือมีอะไรสักอย่างมาสิงอยู่ดังนั้นจำเป็นต้องตัดด้ายนั้นออกซะก่อนเพื่อเป็นการปลดปล่อยให้เขาออกไปจากตุ๊กตาก่อนจะเอาตุ๊กตานั้นไปเผาประมาณนี้ครับแต่คำเตือนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอยู่ๆตุ๊กตานั้นจะไปหาคุณเจอให้คุณอมน้ำเกลือแล้วรีบพ่นใส่ตุ๊กตาทันทีที่เห็นว่าตุ๊กตาหาคุณเจอเพราะถ้าคุณไม่อมน้ำเกลือแล้วพ่นใส่ตุ๊กตาครับตุ๊กตาก็จะไม่หยุดมือจะตามไปเรื่อยๆเหรอเราเอาสิ่งไหนวางไว้ให้ตุ๊กตาตุ๊กตาก็จะเอาสิ่งนั้นนั่นแหละมาจัดการกับคุณประมาณนี้เหมือนชักกี้อย่างนี้เลยหรอประมาณนี้อันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของเขานะเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นพิธีกรรมในการเล่นซ่อนแอบคนเดียวกับตุ๊กตาโดยการใช่ทำพิธีด้วยตัวเองใช่ๆคือมันอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นวัฒนธรรมกลุ่มอ่ะเป็นวัฒนธรรมของเขาอ่ะที่ว่ากับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเฮ้ยมึงแน่จริงเปล่ามึงกล้าเล่นอันนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเหมือนท้าทายกันท้าทายกันเฮ้ยมึงกล้าเล่นอันนี้หรือเปล่าเส้นซ่อนหากับตุ๊กตากล้าเล่นเปล่าอะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็คือการทำพิธีนี้เนี่ยว่ากันว่านะครับมีคนทำแล้วเจออะไรแปลกๆอย่างเช่นทีวีเนี่ยปกติถ้าเกิดเราเปิดเสียงซ่าไว้เนี่ย มันก็จะซ่าๆอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาพบเนี่ยคือบางครั้งอยู่ๆทีวีเปิดปิดเองหรือมีเสียงอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาในทีวีใช่อันนี้เนี่ยเป็นอย่างแรกซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังตามหาหมายความว่าเกิดขึ้นหลังจากที่นับ1ถึง10แล้วอะแล้วจะเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ใช่ครับผมแล้วบางอย่างบางคนก็เจออะไรที่มันแปลกๆเช่นมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นในขณะที่เขาไปซ่อนหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยรวมทั้งมีเสียงประหลาดเช่นเสียงเดินน่ะเอาแล้วไงมีเสียงเดินอยู่ในบ้านทั้งที่ไม่มีใครเลยนอกจากเราอย่างเงี้ยแป๊บหนึ่งพี่แล้วเมื่อกี้พี่น็อตบอกแน่เ
เอาแล้วไงคืออะไรอ๋อไม่หมายผมหมายความว่าเรื่องหมายถึงที่เล่านี่แหละไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอ๋อก็คือเนี่ยอะไรไงหมายถึงว่าขณะที่ซ่อนอยู่อ่ะอยู่ๆก็เขาอาจจะได้ยินเสียงเดินก็บอกเออเนี่ยเห็นไหมแปลกๆแล้วทำไมมีเสียงเดินอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่อยู่ในบ้านคนเดียวถูกไหมเออจะมีเสียงเดินได้ยังไงอ่ะหรือสุดท้ายแล้วไปมาตำแหน่งที่เราวางตุ๊กตาในอ่างอ่ะตุ๊กตาอาจจะไม่ได้อยู่ในอ่างแล้วย้ายไปไอตอนจังหวะแบบนี้นี่แหละผมว่ามันเสียวหลังว่าไปนะใช่ไงเออคือรู้ว่าตุ๊กตามันต้องอยู่ในอ่างแล้วอยู่ดีๆมันถึงคิ้วตุ๊กตาหาเราแล้วอ่ะแล้วเดินไปที่อ่างไอ้บ้าตุ๊กตาไม่อยู่ไปไหนวะมีดก็ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเนี่ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าค่อนอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงแหละแต่ว่ามันปากต่อปากเขาเล่าต่อกันมาว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยข้อควรระวังสารพัดเลยนะข้อควรระวังคือจังหวะที่เรากำลังจะไปซ่อนเนี่ยคุณบีครับหลังจากที่เราวางมีดไว้ให้ตุ๊กตาแล้วเราเดินออกมาเนี่ยข้อห้ามอย่างเด็ดขาดคือห้ามหันกลับไปมองที่ตุ๊กตาในขณะที่เราเดินออกไปซ่อนอย่างเด็ดขาดอันนี้สำคัญมากเขาห้ามเขาโน้ตมาสารพัดโน้ตเลยว่าสำคัญมากห้ามหันไปมองเด็ดขาดเลยเฮ้ยคือนึกฟีลออกเลยนะถ้าเกิดว่าสมมุติมันมาแบบชักกี้อ่ะถ้ามันมาแบบชักกี้นี่คือหล่อนยับเลยนะผมสับตีนแตกเลยนะแล้วตะโกนเชียบหายแล้วเงี้ยเออนะฮะก็คือมันหลอนไงคุณวีแล้วยิ่งมาห้ามอย่างเงี้ยก็ยิ่งหลอนไหมเข้าใจไม่แล้วประเด็นคือเรื่องเนี้ยมันเป็นความเชื่อในการละเล่นของเขาเรียกว่าของเฉพาะกลุ่มอะเนาะแล้วก็เป็นการท้าทายกันว่ามึงกล้าปะล่ะมึงกล้าปะล่ะใช่ใช่เนาะใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นคือญี่ปุ่นเนี่ยใช่ครับคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาในกลุ่มเพื่อนเด็กวัยรุ่นหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าฟังต่อๆกันมาก็เหมือนอย่างที่เราเล่นผีถ้วยแก้วนั่นแหละที่ฟังต่อๆกันมาแล้วก็จะอยากลองของอยากลองเล่นคนญี่ปุ่นเหมือนกันคนวัยรุ่นญี่ปุ่นเขาก็เหมือนกันเขาก็อยากลองของก็อยากลองเล่นกันเหมือนกันแหละก็จะประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าในนี้มันมีข้อห้ามเนี่ยที่แปลกๆเยอะคือหนึ่งคือห้ามเล่นในสถานที่ที่มีผู้อื่นอยู่นะครับก็คือต้องแบบคือต้องมีแค่เรากับตุ๊กตาอยู่ในบ้านไม่ต้องบ้านร้างก็ได้เป็นบ้านเราอย่างเงี้ยแต่ว่าคือห้ามคนอื่นอยู่เพราะเขาบอกว่าถ้ามีคนอื่นที่นอกเหนือจากเรากับตุ๊กตาวิญญาณอาจจะไปทำการครอบงำคนเหล่านั้นให้มาทำร้ายเราแทนที่จะมาสิงอยู่ในตุ๊กตาก็ได้แล้วมันจะมีผลเออแล้วมันจะมีผลอะไรที่ไม่พึงประสงค์ตามมาอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งที่ห้ามอีกอย่างคือห้ามเอาชื่อใครก็ไม่รู้ที่เรารู้จักอ่ะคือห้ามเป็นคนรู้จักของเราอย่างเด็ดขาดนะครับก็คือโอเคว่าเป็นชื่อใครก็ได้แหละแต่ขอให้เป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยอย่างเด็ดขาดประมาณนี้และห้ามผิดกติกาด้วยการหนีออกไปนอกบ้านด้วยนะโดยที่เกมยังไม่จบใช่คือข้อห้ามข้อนี้อาจจะเหมือนผีด้วยแก้วนั่นแหละครับที่ห้ามทิ้งกระดานกลางคันห้ามยกนิ้วออกจากโขแก้วทันทีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคือเดาว่ามันคงจะอารมณ์นั้นแหละอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยนิดนึงว่าเราอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเอาตุ๊กตาไปแช่ในอ่างน้ำถูกไหมทำไมต้องเอาไปแช่ในอ่างน้ำอย่างที่เห็นนั่นเพราะว่าคือแช่ในอ่างน้ำเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นอะไรเป็นธาตุที่สื่อวิญญาณได้ดีที่สุดไงเหตุผลน่าจะแค่นั้นนะครับก็คือว่าเขาจะใช้วิญญาณใช้น้ำเนี่ยมาเหมือนสื่อกับวิญญาณอีกทีนึงก็เลยต้องแช่ในน้ำน่าจะเป็นประมาณนี้ก็น่ากลัวนะอันนี้ก็คือคุณมีกล้าเล่นไหมเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือทั้งหมดของใช่ๆครับของเขาเรียกว่าไงการละเล่นเห็นผีมันเป็นการละเล่นแล้วกันต้องถือว่ามันเป็นการละเล่นเพื่อที่จะว่าอยากสัมผัส
กับผีหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนเราเล่นเหมือนคนไทยเราเล่นผีถ้วยแก้วหรืออย่างป่อแอปเปิลหน้ากระจกอย่างเงี้ยคือมันเป็นการเล่นหรือเป็นการพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับให้เกี่ยวข้องกับวิญญาณอะไรประมาณเนี้ยตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะแบบอันนี้จะเป็นในส่วนของความเชื่อของคนญี่ปุ่นเขาแต่ต้องบอกแบบนี้นะพี่น็อตว่าประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการละเล่นหรือในลักษณะของการทำพิธีเพื่อเห็นผีเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเยอะเลยก็อย่างป่อแอปเปิลหน้ากระจกเนี่ยก็รู้สึกจริงๆก็รู้สึกว่าจะมาจากญี่ปุ่นนี่แหละครับแล้วคนไทยรู้สึกจะมาเหมือนกับว่าทราบแล้วก็มาลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบางคนเจออะไรแปลกๆหรือนู่นนี่อะไรก็ว่าไปแต่ว่าคือถ้าถามว่าทางนู้นเขามีคล้ายผีด้วยแก้วเขาก็มีนะก็เพิ่งรู้เหมือนกันจริงๆก็เพิ่งรู้แหละว่าเฮ้ยเขาก็มีเล่นคล้ายๆผีด้วยแก้วแต่บางทีเขาใช้เหรียญเยนเขาอ่ะเหรียญร้อยเยนหรือไงเนี่ยแหละก็คือมาแตกไงเล่นเหมือนกันเลยเล่นก็คือทำเป็นกระดานแล้วก็มีตัวอักษรมีคำตอบอย่างเงี้ยคล้ายกันคือคล้ายกันก็คือมันเลยกลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่มีกันหมดเนอะฝรั่งก็มีอย่างกระดานวีจะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีในส่วนของการละเล่นที่เป็นประมาณเนี้ยอารมณ์เนี้ยอยู่เหมือนกันครับผมนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยยอมแล้วว่าอ่านดูว่ะมันหลอนด้วยพี่หลอนนะอยู่ดีๆตุ๊กตาแม่งเดินตามหลังเราแล้วแบบเห็นอยู่ว่ามือมันจับมีดอ่ะเฮ้ยอันนี้แม่งช็อตชักกี้เลยนะแล้วก็โอ้โหตายหาถ้าตุ๊กตามันก็เขาถึงบอกว่าให้พกน้ำเกลือเพราะว่าอ่ะถามว่าทำไมต้องเป็นน้ำเกลือพกน้ำเกลือไว้เนี่ยคือถ้าเกิดเห็นว่าตุ๊กตามันจะเข้ามาใส่แล้วเขาบอกว่าแค่พ่นน้ำเกลือสำหรับความเชื่อของคนญี่ปุ่นและหลายประเทศในเอเชียเกลือคือสิ่งที่ใช้ปัดเป่าความชั่วร้ายและวิญญาณได้ประมาณครับก็คือถ้าเกิดว่าพ่นน้ำเกลือใส่ปั๊บเนี่ยวิญญาณสลายเลยเขาถือว่าเกลือเป็นธาตุบริสุทธิ์แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของธาตุทั้ง4หรือธาตุทั้ง5นี่แหละถ้าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าการจะเกิดเกลือได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยทั้งความร้อนทั้งลมทั้งน้ำทั้งอะไรเงี้ยเกิดจากน้ำแล้วก็มาเจอความร้อนเจอลมอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นจุดศูนย์รวมของธาตุทั้งหมดไงใช่แล้วเขาก็ถือว่าเป็นธาตุบริสุทธิ์ประมาณนั้นนะฮะเฮ้ยก็เนี่ยน่ากลัวนะเรื่องนี้น่ากลัวนะเป็นกรรมวิธีเห็นผีจากประเทศญี่ปุ่นละกันที่เอามาร่วมแบ่งปันกันในท็อปิกในวันนี้ความกล้าเอาอย่างนี้ก็คือเราก็จะประมาณนี้คือจะนำเรื่องแปลกๆที่บางท่านอาจรู้แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมานำเสนอให้ฟังกันแต่ว่าถ้าอย่างเรื่องนี้ยอมรับว่าหลอนก็แล้วก็น่าสนใจนะก็เลยลองมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะพี่เห็นเพลย์ลิสต์ผมหรือยังอันไหนเอ่ยเพลย์ลิสต์ล่าสุดที่ทำเนี่ย Not X-File เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเพลย์ลิสต์หนึ่งเลยนะที่ใครชอบในลักษณะของข้อมูลประวัติต่างๆสืบค้นได้หรือว่าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องดวงวิญญาณเรื่องราวเกี่ยวกับความแปลกๆอะไรใดๆก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะที่ผมใช้คำว่า Not X-File Not นี่แปลว่าไม่นะ X-File แปลว่าไม่ใช่ไฟล์ลับอีกต่อไปก็เป็นหนึ่งคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกว่าพอทำกับคุณน็อตน่าจะน่าสนใจแล้วก็เป็นท็อปิกที่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story